หรือจริงๆเราดังแต่เราไม่รู้ตัวกันในเรื่องไหนก่อนดีกว่าความดังมันก็มีหลายแบบอ๋ออาจจะแบบเอ๊ะคนนี้ที่ไม่ค่อยมีงานอ่ะนะเราก็ต้องถ่ายเขาไว้หน่อยแหละอ๋อนานๆเห็นทีเห็นทีแลของแลของแลแลดูว่าจะไม่มีงานอะไรกับเนี่ยให้ลูกทัวร์ลงรถนะครับตอนนี้ถึงที่หมายเรียบร้อยแล้วนะครับไม่หาวะไม่หาเหนื่อยแหละเดี๋ยวคงซื้อเซเว่นมากินรองท้องก่อนแล้วค่อยออกไปอีกรอบนึงตอนเย็นนี้มันจะไปไหนมาเก็ตมันดูเหมือนมาอยู่แถวไอ้นี่ป่ะรัชดาน่าจะใช่เป็นตลาดนัดรถไฟเดี๋ยวไปคุยอะไรมาแล้วโอ้โหสาธุโอ้โอเคโอ้เจ๊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 จับเลี้ยงมันก็มีก็มีความกระเจี๊ยบต้มใช่ๆอ๊อบกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบน้ำบวยรสเปรี้ยวได้กลิ่นเหมือนแบบไส้กรอกทอดที่ไม่มันมีใส่มันมีกลิ่นไหม้อ่ะใส่น้ำจิ้มแล้วใช่มันมีกลิ่นมันมีกลิ่นลมควันน่ะทำหน้าเหมือนกันทุกคนเลยเหมือนนึกอันแรกนะนึกถึงแบบมันคืออะไรวะมันคือฮอทดอกหรือแฮมเบอร์เกอร์อ่ะฉะนั้นอ่ะที่แม่งเป็นน้ำอ่ะที่พี่ใช่ใช่ตะโพกเหมือนไส้กรอกใส่น้ำจิ้มด้วยใช่อยากไปลองดูอาจงไหมอาจงเหรอลองไปอาจงไหมอาจงที่เป็นกัวม่าเล่นไม่ทันเราอ่ะยิงไม่ทันของเราก็ตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่ามาที่นี่ทั้งทีนะกับห้องนอนง่วงชิบหายเลยเล่นหรอออกตั้งแต่ตีสี่โอ้เล่นเราก็ต้องเดินเที่ยวให้รู้ว่ามาถึงไทเปจริงอาจงดังไงไม่ก็พี่บอกว่าร้านมีชื่อดังไงใช่ใช่อาจงอ๋อก็เลยเป็นร้านมีชื่อดังเออคุณครับโอ้ช้อนรถไฟโอ้โหช้อนอย่างหนาครับพี่สัมผัสความเป็นดาราท่านหนึ่งไงบ้างครับรสชาติเฮ้ยทุกคนค้างซีนี้มานะอยากถ่ายบ้างเลยเนี่ยเดี๋ยวขอยังไม่รู้คำเดียวยังไม่รู้คำเดียวมันยังไม่รู้มันต้องอีกสักคำหนึ่งนะมันเอาเส้นนั่นเองมันเอาเส้นนั่นเองมันเอาใส่หมูเดียวเลยไอ้สัตว์ตักตักหมูไม่เอาเส้นเลยไอ้สัตว์ตักเส้นได้ใส่หมูผมไม่เอาตะเกียบมาให้นะอืมเป็นไงร้อนไม่ค่อยรู้เรื่องป่ะไม่ค่อยมึงหิวแหละจริงกำลังจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อเส้นโฮมเมดThank you.
ารไต้หวันครั้งแรกของเราไม่รู้เลยว่าต้องทำยังไงครับตอนเสร็จมอร์นิ่งครับพี่ดิวมอร์นิ่งครับกำลังเรียกรถไปที่งานนะครับเดี๋ยวลงหน้าไปก่อนสักนิดนึงดูเช็คความเรียบร้อยไปทำอะไรบ้างอ่ะก็น่าจะไปดูสถานที่แล้วก็เรื่องการไวริ่งอุปกรณ์ก็ทีนี้มาเล่นแล้วนะคะพิซซ่าเชฟค่ะพร้อมเลยดิฉันไปทราบเช็คก่อนค่ะทราบเช็คเที่ยงครึ่งถึงเที่ยงใช่ค่ะแล้วก็กลับมาโรงแรมใช่ค่ะฟรีทาไปเที่ยวช้อปปิ้งมีเวลาที่ไหนแต่งตัว แต่งตัวแล้วรถมารับไปกี่โมง5โมง5โมงวันนี้เราโชว์ตอน2ทุ่มมันเยอะ2ทุ่มนะคะเจอกันแต่ว่าส่วนหนึ่งไปแล้วใช่ตอนนี้ไปกันแล้วครึ่งวงตื่นเต้นอยู่ตรงนี้นะคะกลุ่มที่มาก่อนนะคะเขาทำได้สักประมาณ3พอลำโพงเยอะไปดูนั่นไหนอ๋อเต็มไปหมดเลยพอถ่ายแล้วก็ไม่ติดเสร็จแล้วกลับบ้านได้มาวัดส่วนสูงไปจริงๆแล้วเราหน้าสดก็สวยเหมือนกันใช่ไหมวันนี้เราไม่แต่งหน้าแล้วกันเวลาไปนวดดีกว่าชมวยได้ไหมเป็นไงแฮปปี้ไหมดีเร็วง่ายเป็นห่วงแค่เปิดโชว์อย่างเดียวค่ะเปิดดีหรือไม่ดีอยู่ที่คนนี้เลยเพราะว่าตอนซ้อมคือก็ใส่หูไม่ทันถ้าใส่หูไม่ทันก็แปลว่าจะไม่มีแฉแรกมาให้คนได้ยินแล้วรอบที่ใส่หูไม่ทันก็คือเป็นไม่ใช่ใส่หูไม่ทันเดียวขึ้นมาไม่ทันเราทุกคนต้องบอกว่าไปเราต้องเน้นเพอร์ฟอร์มไปก่อนอ๋อแล้วเราเดี๋ยวขอโทษพี่นุ๊กพี่เอาเวลาที่พี่
รามาทานกันซูเคยที่ร้านซูเคยนี่เขาภาษาอังกฤษซูเคยชาวสำเนียงสำเนียงไต้หวันด้วยซูเคยทำไมพี่รู้เธอมีไต้หวันเกณฑ์เอาใครมานานหรือยังคะพอแล้วมั้ยเดี๋ยวค่อยลงมาเล่นใหญ่เลยคือผู้จัดการเล่นใหญ่ตลอดWe are HSM. HSM. Yes, yes, yes. No. Yes, yes. You're famous. Oh, no. อะไรวะเนี่ยชุดอะไรตรงนั้นเนี่ยนู่นๆคนนู้นเขาบอกจริงเหรอเฮ้ยอย่าเด้อไม่ธรรมดาจริงๆเราไม่ใช่มือกองกูว่าแล้วมันไม่ตีกองเลยอยากชอบWhat?
Thank you ครับเบลอยู่บนสเตจไม่ไหวไม่ไหวใจขาดใจขาดเขาแข่งตั้งแต่ตอนไหนตอนจบอินโทรเขาจบอินโทรพาไอ้เหี้ยแล้วก็เพลงใหม่ก็ขึ้นแล้วด้วยเขาก็เรียกพี่โก้พี่โก้สักพักหนึ่งฉากก็ร่วงอ๋อฉากร่วงเห็นจะถ่ายไม่ทันชีวิตขึ้นชื่อเรื่องอะไรนะครับเครื่องรางของขลังค่ะเมื่อคืนดูคลิปมาน้องส่งมาให้ดูของขลังนี่เป็นยังไงบ้างพวกคุกพวกแบบชงมาแล้วก็ไม่เตรียมกันก่อนเล่นเล่นไปเผื่อเอกมันไม่ตัดได้ถ้าเอกเห็นคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรก็ลบทิ้งไปนะพี่ก็รู้จะเล่นอะไรเขายังไม่ได้ให้ข้อมูลรอบนี้มาแบบว่าจริงๆถ้าไม่มีใครพาไปไหนก็คือนอนโรงแรมอ่ะเป็นทริปที่แบบว่าพลังงานแบบเติมไม่เต็มก็ดีบอกว่าให้บอกชื่อวันเดือนปีเกิดที่อยู่แล้วก็บอกแล้วก็ขอพรแล้วนั้นก็คงอันดับสามครั้งเหมือนจะตกใช่ไหมคะ ขอดูกันหน่อยค่ะ ก็อะไร
แล้วก็ตอนนี้เราแวะกินกาแฟไปแล้วนะคะแล้วก็มาที่ Music Center Taipei Music Center นะมีเพลงให้ฟังมีแบบมีภาพมีเครื่องดนตรีมีตัวอย่างมีสื่อที่แบบชัดเจนอ่ะแล้วก็ครบถ้วนอ่ะว่าแบบมันมีอะไรบ้างซาวแบบนี้ในยุคนี้มันเป็นยังไงซาวในยุคต่อมาเป็นยังไงแล้วมีคำอธิบายเขียนว่าในการเปลี่ยนผ่านแต่ละยุคอ่ะมันมีที่มาที่ไปยังไงถ้าใครแบบสนใจในเรื่องของประวัติศาสตร์หรือเรื่องของดนตรีเนี่ยก็อยากให้ลองมาตรงนี้ดูปีที่แล้วเลยนะคะมีหลากหลายเหตุการณ์เหลือเกินคือ3วันอ่ะเหมือน3อาทิตย์ใช่ก็เหมือน3อาทิตย์ก็ดีใจมากๆนะคะที่มีแฟนคลับมาคอยส่งกำลังใจให้นะคะถือว่าเราให้เอามันเมื่อยมือถือว่าเป็นอีกหนึ่งทริปที่สนุกสนานมากนะคะ
เต็มอิ่มสุดๆปิดกันไปด้วยเท่านี้ละกันแล้วก็ไว้เจอกันทริปหน้านะคะดูว่าเราจะได้ไปทัวร์ที่ไหนกันอีกหรือเปล่าบ๊ายบายปิดคลิปค่ะ